ครับพี่ครับดีมากไปไปมึงอะไรวะใจเย็นอะไรอะไรในร้านเด็กในร้านนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนรู้หมดดูแลดีๆดูแลดีๆครับเอ้ายิงยิงทำไมอ่ะมึงจะยิงทำไมวันนี้ออกมาปฏิบัติหน้าที่มึงเป็นแค่สายลับสวัสดีครับดาบนุ้ยเฮ้ยเรียกดาบทำไมวะเออต้องเรียกดาบทำไมเอาเลยดีกว่าไหมลากเลยไหมใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนด้วยอย่าอย่านะเว้ยนี่คือสายตำรวจอ่ะเป็นสายลับเราไม่มีใครรู้ครับนายผมปลอมเนียนอยู่แล้วไอ้นี่แก๊งใหญ่ๆพวกขนยาเสพติดเยอะๆนี่นะจะส่งโรเบิร์ตนี่เข้าไปคุกคีอ๋อแล้วจับได้จับได้มันคนเดียวเลยนะไอ้คนหนีไปก่อนไอ้นี่ของเมาน็อกไม่ไปไหนไม่ได้แต่มันไว้ใจได้ครับคนนี้เนี่ยนะโรเบิร์ตนี่แหละไว้ใจได้ไอ้นี่แหละคือของลับตำรวจเลยละฮะดาบสายลับสายลับตำรวจเลยละเอาอะไรเพิ่มไหมครับดาบนี้เอาอะไรก็ได้เดี๋ยวเอาไงเอาไงไอ้เน่งครับคุณอย่ามาเรียกดาบเรียกสารวัตรตรงนี้นะวันนี้ปลอมตัวมานี่การแต่งตัวของเราเนี่ยไม่มีใครรู้นะเราเป็นตำรวจเออไม่ธรรมดาจะรู้ว่าเพราะมึงเรียกเนี่ยโอเคงั้นก็ไม่โวยจะเอาอะไรก็สั่งเพิ่มนะไอ้นุ้ยนะเรียกไอ้นุ้ยเลยเหรอก็ใช่ไงนี่ให้เกียรติสารวัตร4เพิ่งย้ายมาใหม่อ๋อเหรอเออเฮ้ยว่าไงวะเพื่อนใครเพื่อนมึงอ่ะโอ้ระเบิดหัวดีกว่ากลับไปซะไปมึงไปกลับเฮ้ยไม่ได้ดาบผมทำงานผมเต็มที่สวัสดีครับกัปตันที่ผมได้จองโต๊ะไว้มีใช่ไหมครับผมพอดีว่ามีผู้ใหญ่นั่งอยู่ย้ายมาโต๊ะนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราสองคนต้องมีบินด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมพรุ่งนี้มีบินครับบินไปไหนครับท่านบินทบายกับหลวงพ่อครับเพิ่มเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ย้ายโต๊ะโต๊ะสารวัตรนี่ย้ายไปโต๊ะนู้นได้ไหมนี่เขาเป็นตำรวจเขามารอจับยาเฮ้ยพูดทำไมเฮ้ยยาไม่จับแล้วกูจะจับมึงนี่แหละอะไรกันเกี่ยวกันเลยนักหนาเนี่ยฮะโดนกี่ตัวเนี่ยไม่ใช่สารวัตรย้ายได้ไงอ่ะก็อยู่ที่สารวัตรเขาตัดสินใจเองย้ายทำไมอ่ะทุกวันนี้แต่งตัวเหมือนโจ๊กลิเกเข้าไปทุกวันโทษนะหนูหนูพอดีเพื่อนเมาครับรีบเคลียร์โต๊ะเลยนะฮะเฮ้ยนั่นนั่นเฮ้ยดูนี่เปิดกระเป๋ายาป่ะระวังโดนหัวรู้เยอะรู้เยอะนี่ให้มึงดูยาไม่ได้ไปดูมุกเขา